คาเมนเรเดอร์เอ็มเพลเลอร์หรือมิซารุซาโนะเด็กหนุ่มผู้มาจากครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยแต่ว่าทางบ้านของเขาไม่อยากให้เขาหลงระเริงกับความร่ำรวยของครอบครัวตัวเองจึงให้มิซารุซาโนะออกมาทำงานและหาชีพเลี้ยงดูตัวเองให้ได้ซึ่งโดยตัวของซาโนะนั้นเขาเชื่อว่าเงินสามารถซื้อทุกอย่างได้แม้แต่มิตรภาพหรือความรักและสาเหตุที่เขามาเป็นไรเดอร์เพราะเขาเนี่ยอยากจะมีชีวิตที่ร่ำรวยและมีความสุขเขาจึงได้ตอบรับข้อเสนอของคาสกิชิโร่จากนั้นก็กลายมาเป็นคาเมนเรเดอร์เอ็มเพลเลอร์โดยครั้งแรกที่เอ็มเพลเลอร์ปรากฏตัวคือในตอนนั้นได้มีกลุ่มไรเดอร์กลุ่มหนึ่งนำโดยคาเมนเรเดอร์ไนท์คาเมนเรเดอร์โอจาคาเมนเรเดอร์ไทเกอร์และอัลเทอร์เนทีฟซีโร่กำลังต่อสู้กันอยู่นั้นเองคอมมานเดอร์เอ็มเพลเลอร์ก็ได้ส่งสัตว์ของเขาให้ไปป่วนการต่อสู้เหล่านั้นซึ่งสัตว์ของเอ็มเพลเลอร์มีลักษณะจำนวนที่มากกว่าสัตว์ของคนอื่นๆจึงทำให้ฝูงกิกาเซลสามารถเข้าไปลุมไรเดอร์ได้หลายตัวแต่ในท้ายที่สุดฝูงกิกาเซลก็โดนลิวคิเซอร์ไวใช้ไฟนอลเวนฆ่าตายแต่ดูเหมือนกิกาเซลที่โดนไฟนอลเวนของลิวคิเซอร์ไวเข้าไปเนี่ยจะมีแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งกิกาเซลเนี่ยก็ยังมีเหลืออีกหลายตัวนะครับผมและการสูญเสียกิกาเซลรอบนี้ไปก็ไม่ได้ทำให้เอ็มเพลเลอร์เนี่ยอ่อนแอลงหรือว่ามีผลอะไรเลยนะครับและต่อมาเนี่ยตัวซานโนก็ได้มาหาชินจิแล้วก็เลนนะครับโดยเขาเนี่ยได้มาขอเข้าร่วมทีมในการต่อสู้ของไรเดอร์นะครับผมซึ่งในตอนนั้นชินจิก็เป็นปลื้มอย่างมากเลยนะฮะเพราะว่าซานโนเนี่ยเห็นชินจิแล้วก็เลนเป็นรุ่นพี่ในการต่อสู้นะครับซึ่งซานโนได้ยื่นข้อเสนอนะครับผมว่าถ้าเกิดเขาไปร่วมทีมด้วยเนี่ยเขาเนี่ยก็สามารถเป็นกำลังหลักนะครับผมให้กับชินจิแล้วก็เลนได้ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับเหล่ามิลเลอร์มอนสเตอร์หรือจะเป็นการต่อสู้กับไรเดอร์ตัวอื่นนะฮะเขาเนี่ยสามารถเป็นกำลังหลักให้ได้เลยนะครับแต่ว่าตัวซานโนเองก็ได้มีข้อเสนอนะครับผมคือถ้าเกิดอยากได้ตัวเขาไปเนี่ยต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินด้วยนะฮะซึ่งพอเขาพูดจบแล้วเนี่ยเลนก็ไม่พอใจอย่างมากเลยนะครับและจากนั้นเลนก็ลากตัวเขาในกระผมแล้วก็ไล่ออกจากร้านไปเลยซึ่งเลนก็ได้ให้เหตุผลกับชินจินะครับผมว่าไอ้คนแบบนี้เนี่ยไว้ใจไม่ได้นะครับไม่สามารถเอาเข้ามาร่วมทีมได้แน่นอนและพอโดนเลนปฏิเสธมานะครับซานโนก็ได้ไปหาคาเมเลเดอร์ไทเกอร์แล้วก็ตัวอัลเทอร์เนทีฟนะครับผมซึ่งแน่นอนครับเขาก็มาขอร่วมทีมอีกแล้วนะฮะแล้วก็พูดเหมือนเดิมเลยนะครับผมว่าเขาเนี่ยสามารถเป็นกำลังหลักให้ได้นะฮะแต่ว่าก็ต้องมีเงื่อนไขด้วยนะครับซึ่งในขณะที่กำลังพูดคุยถึงเรื่องเงื่อนไขอยู่นั้นนั่นเองก็ได้มีมิลเลอร์มอนสเตอร์โผล่มานะครับซึ่งนี่ก็เป็นการดีเลยนะครับผมให้ซานโนเนี่ยได้แสดงฝีมือให้พวกคากาวะได้เห็นนะฮะจากนั้นซานโนก็ได้แปลงร่างเป็นคอมเมนเดอร์เอ็มเพลเลอร์นะครับแล้วก็เข้าไปรุยกับมิลเลอร์มอนสเตอร์ในมิเรเวิลด์นะครับผมซึ่งพอเอ็มเพลเลอร์มาถึงเนี่ยไอ้มิลเลอร์มอนสเตอร์มันโดนลิวคิสเซอร์ไวกำจัดไปตัวนึงแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเหลืออีกตัวนึงนะครับผมและจากนั้นเอ็มเพลเลอร์ก็เป็นคนจัดการกับไอ้เจ้ามิลเลอร์มอนสเตอร์อีกตัวนึงที่เหลือแทนนะฮะซึ่งเอ็มเพลเลอร์นะครับผมก็ได้โชว์การใช้ไฟนอลเวนครั้งแรกนะครับโดยการให้ฝูงกิกาเซลนะครับผมไปปวดศัตรูนะฮะและจากนั้นตัวเอ็มเพลเลอร์นะครับผมก็ได้เอาเข่าตัวเนี่ยกระแทกไปบริเวณปากของศัตรูนะฮะซึ่งนั่นทำให้มิลเลอร์มอนสเตอร์เนี่ยตายกันเลยเดียวนะครับในตอนนั้นทั้งยูคีทั้งมัลเลเดอร์ไทเกอร์แล้วก็อัลเทอร์เนทีฟเนี่ยก็ได้เห็นความสามารถที่แท้จริงนะครับของคาเมเลเดอร์เอ็มเพลเลอร์นั่นเองและต่อมาเนี่ยซานโนก็ได้มาหาชินจิอีกรอบและจากนั้นชินจิก็ได้เล่าให้ซานโนฟังนะครับว่าไอ้เรเดอร์เมื่อวาน2ตัวเนี่ยทั้งอัลเทอร์เนทีฟและไทเกอร์เนี่ยจ้องเจ้าชีวิตยูอีอยู่นะฮะและตัวชินจิกับเรนเนี่ยก็คอยปกป้องยูอีอยู่นะครับผมซึ่งนั่นทำให้ซานโนเนี่ยตกใจอย่างมากเลยนะครับไม่คิดว่าจะมีเรเดอร์ที่พิทักษ์ความยุติธรรมอยู่ด้วยนะครับผมและจากนั้นซานโนก็ได้บอกนะฮะว่าถ้าเกิดจ่ายค่าตอบแทนให้เขาเนี่ยเขาก็จะช่วยปกป้องยูอีด้วยนะครับซึ่งชินจิก็งงกันเลยเดียวนะฮะเพราะไม่คิดว่าจะมีเรเดอร์ที่หวังผลตอบแทนเป็นเงินอย่างนี้ด้วยนะครับและจากนั้นชินจิก็ได้ถามกลับนะฮะว่าเหตุผลที่ซานโนมาเป็นไรเดอร์คืออะไรนะครับผมโดยซานโนได้บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยมีดวงนะครับไปทำงานที่ไหนก็ทำได้ไม่นานนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีฐานะร่ำรวยอะไรสักเท่าไหร่นะฮะต้องทำงานหาเงินเลี้ยงชีพตัวเองนะครับเขาจึงอยากได้เงินเป็นค่าตอบแทนนะครับผมแล้วก็อยากทำให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมีความสุขที่สุดซึ่งเขาคิดว่าการมาเป็นไรเดอร์เนี่ยจะสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ของตัวเขาได้นะฮะจึงได้กลายมาเป็นคาเมเลเดอร์เพลเลอร์นั่นเองและต่อมาเมื่อมิซารุซาโนะได้รู้ว่ามาสไรเดอร์ไทเกอร์และอัลเทอร์เนทีฟมีแผนที่จะจัดการกับยูอีเขาจึงได้มายื่นข้อเสนอใหม่โดยตัวซานโนเองเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดจ่ายค่าตอบแทนให้เนี่ยเขาจะช่วยจัดการกับยูอีด้วยนะครับซึ่งในตอนนั้นอัลเทอร์เนทีฟนะครับผมก็รู้สึกเหมือนจะชอบซานโนขึ้นมาแล้วนะฮะเขาจึงได้บอกว่ามาตกลงสัญญากันได้นะครับและตัวพวกเขาเนี่ยจำเป็นต้องพึ่งพลังของเอ็มเพลเลอร์นะครับผมและต่อมาในขณะที่ยูอีเนี่ยผมกำลังเดินกลับบ้านจากการซื้อของอยู่นั้นนะครับเหล่ากิกาเซลนะครับผมสัตว์ที่ทำสัญญากับคาเมเลเดอร์เอ็มเพลเลอร์เนี่ยก็ได้มาดักโจมตียูอีนะครับแล้วก็พายูอีเข้ามาในมิเรเวิลด์นะครับผมซึ่งในตอนนั้นชินจิได้ผ่านมาแถวนั้นพอดีชินจิเลยได้แปลงร่างเป็นลิวคิสนะครับแล้วก็ตามเข้ามาช่วยยูอีในมิเรเวิลด์ปรากฏว่าเมื่อยูอีเข้ามาแล้วเนี่ยก็ได้พบกับคาเมเลเดอร์เอ็มเพลเลอร์นะฮะและในขณะที่เอ็มเพลเลอร์กำลังจะจัดการกับยูอีเนี่ยลิวคิสก็ได้โผล่มาช่วยไว้พอดีนะครับถือว่ามาทันเวลาพอดีเลยนะครับผมและในตอนนั้นลิวคิสก็งงนะครับเพราะว่าคาเมเลเดอร์เอ็มเพลเลอร์เนี่ยบอกจะมาเป็นพรรคพวกเดียวกับเขานะครับแต่ทำไมมาทำร้ายยูอีอย่างนี้นะครับผมโดยเอ็มเพลเลอร์ให้เหตุผลว่าจ
จริงๆก็อยากจะเข้าร่วมด้วยนะครับแต่ว่าอีกฝ่ายให้ข้อเสนอดีกว่าเขาเลยไปขออยู่กับอีกฝ่ายดีกว่านะครับและในตอนนั้นเองก็มีอัลเทอร์เนทีฟนะครับผมแล้วก็คอมเมนเลเดอร์ไทเกอร์เนี่ยโผล่มาร่วมแจมด้วยนะฮะซึ่งลิวคีก็โดนลุมแบบ3-1เลยนะครับผมและจากนั้นอัลเทอร์เนทีฟนะครับผมก็สั่งให้สัตว์ของตัวเองเนี่ยที่มีชื่อว่าไซโคโลกนะครับรวมถึงฝูงกิกาเซลของคอมเมนเลเดอร์เอ็มเพลเลอร์ด้วยนะฮะไปจัดการกับยูอีซึ่งในตอนที่ยูอีเนี่ยกำลังจะโดนพวกสัตว์เล่นงานอยู่นั้นนะครับกลับกลายเป็นยูอีเองนะครับผมที่สามารถออกคำสั่งให้แก่สัตว์พวกนั้นได้และจากนั้นยูอีก็สั่งให้ไอสัตว์พวกนี้กลับไปเล่นงานเจ้านายของมันเองนะครับผมซึ่งทั้งเอ็มเพอเรอร์แล้วก็อัลเทอร์เนทีฟเนี่ยก็ต้องต่อสู้กับสัตว์ตัวเองนะครับซึ่งในตอนนั้นชินจิก็งงอย่างมากเลยนะผมว่าทำไมยูอีมีพลังแบบนี้นะฮะและต่อมาพอโทโจหรือว่าคาเมนเลเดอร์ไทเกอร์เนี่ยได้ฆ่าอาจารย์ของเขาหรือว่าอัลเทอร์เนทีฟนะครับซึ่งนั่นก็ทำให้สัญญาที่ให้ไว้กับซาโนเนี่ยเป็นโมฆะเลยนะครับผมในตอนนั้นซาโนจึงได้มาทวงสัญญาแก่โทโจแทนนะครับซึ่งสัญญาของซาโนก็คือผลตอบแทนที่เป็นเงินนั่นแหละโดยโทโจได้บอกนะผมว่าเขาเนี่ยจะเป็นผู้กล้าเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับจะไม่สนพรรคพวกนะครับผมแล้วก็ไม่ให้ใครมาร่วมต่อสู้กับเขาด้วยทั้งนั้นนะครับเขาเนี่ยจะต่อสู้เพียงลำพังนะผมเพื่อเป็นผู้กล้าเพียงหนึ่งเดียวแต่ตอนนั้นซาโนก็รู้สึกเฟลกับชีวิตมากเลยนะครับคิดว่าจะได้ค่าตอบแทนดีๆแล้วแท้ๆนะฮะและต่อมาซาโนก็ไม่รู้จะไปหาใครต่อนะครับเขาจึงได้มาหาชินจิที่ร้านของยูอีนะครับผมแต่ว่าพอชินจิเจอหน้าเขาเนี่ยชินจิก็ได้เข้าเอาเรื่องอย่างจังเลยนะครับบอกว่าซาโนเนี่ยไม่ทำตามสัญญาแถมยังมาเล่นงานยูอีอีกนะครับผมแล้วก็ได้ชกหน้าซาโนไป1ทีนะฮะแล้วก็รีบไล่ซาโนออกจากร้านของยูอีไปเลยนะครับนี่เรียกได้ว่านานๆทีเราจะเห็นฉากที่ชินจิเดือดขนาดนี้นะครับผมซึ่งไอ้ซาโนนี่ก็รีบเพนแบบหางจุกตูดเลยนะครับและต่อมานะครับซาโนเนี่ยเลยได้มาหาคิเทากาชูอิจินะครับผมหรือว่าคาเมเลเดอร์โซดานั่นเองโดยเขาเนี่ยจะขอเข้าร่วมพรรคพวกอีกแล้วนะฮะแต่ว่าคิเทากาเนี่ยไม่ยอมครับทางซาโนจึงได้บอกนะผมว่ามีไรเดอร์คนอื่นอีกไหมนะครับเขาเนี่ยอยากให้คิเทากาแนะนำให้หน่อยนะครับผมแล้วก็ฝากคิเทากาเนี่ยเขียนจดหมายแนะนำตัวด้วยนะฮะเขาจะเอาจดหมายเนี้ยไปให้ไรเดอร์คนนั้นนะครับผมซึ่งไรเดอร์ที่คิเทากาแนะนำนะครับก็คือคาเมเลเดอร์โอจานั่นเองและจากนั้นเจ้าซาโนเนี่ยผมก็ได้ไปหาคาเมเลเดอร์โอจานะครับซึ่งพอไปถึงเนี่ยคาเมเลเดอร์โอจาและคาเมเลเดอร์ไทเกอร์เนี่ยกำลังต่อสู้กันอยู่เลยนะครับผมในตอนนั้นคาเมเลเดอร์เอ็มเพลเลอร์เนี่ยจึงได้ไปแอบดูการต่อสู้นี้ด้วยนะฮะและดูเหมือนฝ่ายที่โดนเล่นงานเนี่ยจะเป็นฝ่ายไทเกอร์อย่างเดียวเลยนะฮะโอจาเนี่ยกำลังกระทืบไทเกอร์อย่างมันเลยนะครับและพอการต่อสู้ของโอจากับไทเกอร์จบลงเนี่ยไอ้เจ้าซาโนก็ได้มาประจบอาซากุระทาเคชิทันทีนะครับและจากนั้นก็จดหมายแนะนำตัวเนี่ยให้อาซากุระดูนะครับผมซึ่งพออาซากุระเปิดจดหมายมานะฮะไอ้จดหมายนั้นน่ะกลับเขียนว่าไอ้บ้านะครับซึ่งในตอนนั้นอาซากุระก็ตกใจแล้วก็โกรธอย่างมากเลยนะครับผมไอ้ซาโนพอเห็นเนี่ยรีบวิ่งหนีออกมาจากอาซากุระเลยนะฮะเพราะว่ากลัวโดนอาซากุระเล่นงานนั่นเองและต่อมาซาโนเนี่ยก็เป็นคนดูแลคาเมเลเดอร์ไทเกอร์ที่มือบาดเจ็บมาจากการต่อสู้นะครับผมโดยเขาเนี่ยพาโทโจนะฮะมานอนที่บ้านของเขาเลยนะครับแล้วก็คอยหาข้าวหาน้ำให้กินนะครับผมและในขณะที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่นั่นเองนะฮะก็ได้มีสายโทรศัพท์นึงนะครับผมโทรเข้ามานะครับปรากฏว่าไอ้สายโทรศัพท์เนี้ยได้บอกได้ผมว่าพ่อของซาโนเนี่ยได้ตายลงแล้วนะฮะซึ่งในตอนนั้นซาโนก็ตกใจอย่างมากเลยนะครับและพ่อของซาโนก็เป็นมหาเศรษฐีด้วยนะฮะและเมื่อพ่อของซาโนเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วนะฮะเขาเนี่ยได้ทิ้งพินัยกรรมไว้ด้วยนะครับโดยรายละเอียดพินัยกรรมเนี่ยได้บอกว่าจะยกกิจการทุกอย่างนะครับผมให้กับลูกชายคนเดียวของเขานะฮะซึ่งนั่นก็คือมิสรุซาโนนั่นเองนะครับและกิจการนี้เนี่ยผมมีค่ามหาศาลเลยนะครับนับหมื่นหมื่นล้านกันเลยทีเดียวซึ่งซาโนก็กลายเป็นประธานบริษัทคนใหม่เลยทันทีนะครับนั่นจึงทำให้เขาเนี่ยอู้ฟู่อย่างมากเลยนะครับผมแต่ว่าในตอนที่ซาโนเนี่ยกำลังหลงระเริงกับชื่อเสียงเงินทองอยู่นั้นนะครับในตอนนั้นคาสกิชิโร่ก็ได้โผล่มานะครับผมแล้วก็ได้บอกนะว่าไม่มีใครสามารถหยุดการเป็นไรเดอร์ได้นะฮะโดยซาโนก็ได้ตอบกลับนะครับว่าเขาเนี่ยไม่อยากเป็นไรเดอร์แล้วนะครับผมเขาเป็นไรเดอร์ก็เพื่ออยากทำให้ชีวิตตัวเองมีความสุขนะฮะแต่ว่าในตอนนี้ชีวิตเขามีความสุขแล้วนะครับเขาจึงจะขอคืนตลับการ์ดไรเดอร์นะครับผมโดยคาสกินะผมบอกว่าใครที่เป็นไรเดอร์แล้วเนี่ยไม่สามารถยกเลิกได้นะฮะนอกจากจะต่อสู้จนเหลือรอบเป็นคนสุดท้ายเท่านั้นนะครับจึงสามารถเลิกเป็นไรเดอร์ได้นะครับผมในตอนนั้นเหมือนซาโนก็จะไม่ยอมนะฮะแต่ว่าคาสกิก็ได้ขู่นะครับว่าถ้าเกิดไม่ต่อสู้เนี่ยเหล่าสัตว์ที่ทำสัญญาไว้เนี่ยก็จะตามมาเล่นงานตัวเจ้านายมันแน่นอนครับในตอนนั้นซาโนจึงได้บอกด้วยผมว่าเขาจะต่อสู้ต่อไปนะครับและเมื่อซาโนตัดสินใจว่าจะต่อสู้ต่อนะครับเขาเนี่ยได้เตรียมเงินนะครับผมเพื่อไปจ้างไรเดอร์คนอื่นๆให้มาเป็นพรรคพวกและให้ช่วยร่วมกันต่อสู้นะฮะซึ่งกลุ่มแรกที่เขาไปจ้างเนี่ยก็คือเลนแล้วก็ชินจินะครับผมแต่ปรากฏว่าชินจิเนี่ยไม่ยอมรับนะครับเขาได้บอกด้วยผมว่าเงินเนี่ยซื้อเขาไม่ได้นะฮะและเขาก็ไม่ชอบที่ซาโนเนี่ยชอบทำตัวทรยศด้วยนะครับแต่ในตอนนั้นดูเหมือนเลนจะสนใจนะครับผมแต่ว่าชินจิเนี่ยได้ไล่ให้ซาโนกลับไปซาโนจึงได้บอกนะผมว่าพวกนี้โง่จังเลยนะฮะในเมื่อไม่เห็นคุณค่าของเงินเนี่ยผมซาโนก็ไปจ้างคนอื่นต่อนะครับและไรเดอร์ตัวต่อมาที่ซาโนมาจ้างก็คือคิเทากาชูอิจิหรือคาเมเลเดอร์โซดานั่นเองโดยคิเทากาเนี่ยสนใจในเงินอย่างมากเลยนะครับแล้วก็บอกนะครับผมว่าเขาเนี่ยยินดีตอบรับข้อเสนอแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาในการร่างสัญญานะครับผมซึ่งการเจรจาครั้งนี้ก็ดูเหมือนจะไปได้ด้วยดีนะฮะและจากนั้นซาโนก็กลับไปก่อนนะครับและต่อมาในขณะที่ซาโนเนี่ยกำลังเดทกับแฟนสาวอยู่นั้นนะฮะกิกาเซลนะครับผมสัตว์ที่ทำสัญญากับตัวเขาเนี่ยก็ได้โผล่
าเล่นงานซาโนแล้วก็แฟนสาวของเขาด้วยนะครับซึ่งสาเหตุก็คงเป็นเพราะสัตว์พวกนี้เกิดอาการหิวนะครับผมแล้วก็ไม่ได้กินอะไรมานานนะฮะเพราะว่าซาโนเนี่ยไม่ยอมแปลงร่างเลยนะครับจนในที่สุดเนี่ยซาโนก็ต้องแปลงร่างจนได้นะฮะแล้วก็ทิ้งแฟนสาวไว้ตรงนั้นเลยนะครับและตัดมาอีกมุมนึงนะครับทางฝั่งของชินจิเนี่ยในขณะที่ขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านอยู่นั้นนะฮะก็ได้มีกีกาเซลตัวนึงเนี่ยผมเข้ามาเล่นงานจากนั้นชินจิจึงต้องรีบแปลงร่างนะครับผมแล้วก็เข้ามาจัดการกีกาเซลในมิดเดิลเวิลด์เลยนะครับจากนั้นคอมเมนเดอร์เอ็มเพลเลอร์แล้วก็คอมเมนเดอร์ลิวคีก็ได้เกิดการปะทะกันนะครับผมซึ่งในตอนแรกเนี่ยทั้งคู่ได้ตัวกันนะฮะแต่ปรากฏว่าลิวคีเนี่ยเก่งกว่าอย่างมากเลยนะครับไอ้เจ้าเอ็มเพลเลอร์เนี่ยไม่สามารถสู้ได้เลยนะครับผมและในตอนนั้นคอมเมนเดอร์ไทเกอร์ก็โผล่มาพอดีนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยเหมือนจะโผล่มาช่วยเอ็มเพลเลอร์นะครับแต่ไปมาเนี่ยไอ้ไทเกอร์เนี่ยมันกลับมาเล่นงานเอ็มเพลเลอร์เฉยเลยนะครับผมไอ้เจ้าไทเกอร์เนี่ยมาเรียกศักดิ์ของตัวเองนะผมแล้วก็มาเล่นงานเจ้าเอ็มเพลเลอร์นะฮะและเท่านั้นยังไม่พอนะผมคอมเมนเดอร์ไทเกอร์เนี่ยยังใช้กรงเล็บของตัวเองนะครับสู้ไปที่ท้องของคอมเมนเดอร์เอ็มเพลเลอร์ด้วยนะครับผมซึ่งนั่นก็ทำให้คอมเมนเดอร์เอ็มเพลเลอร์เนี่ยบาดเจ็บสาหัสอย่างมากเลยนะฮะแต่ว่าในตอนนั้นลิวคีได้มาขวางไว้นะครับและเจ้าเอ็มเพลเลอร์ก็หนีไปนะครับผมแต่พอหนีมาได้ไม่นานนะฮะเอ็มเพลเลอร์ก็มาพบกับคอมเมนเดอร์โอจานะครับนี่เรียกได้ว่าหนีเสือปากงูกันเลยทีเดียวนะครับผมและจากนั้นโอจาก็ใช้ไฟนอลเวนนะฮะหรือว่าลูกถีบพญางูนั่นแหละถีบใส่เอ็มเพลเลอร์จนปลิวเลยนะครับและนั่นก็ทำให้ตลับก๊าซของเอ็มเพลเลอร์เนี่ยร่วงลงกับพื้นแล้วก็แตกเลยนะครับผมแต่เขาก็ยังไม่ได้ตายทันทีนะฮะเอ็มเพลเลอร์เนี่ยกลับกลายเป็นมิสรุซานโนนะผมกลับกลายมาเป็นคนปกติแต่ว่าไม่สามารถออกจากมิดเดิลเวิลด์ได้และพอเวลาผ่านไปสักพักนะครับร่างกายของมิสรุซานโนที่อยู่ในมิดเดิลเวิลด์เนี่ยก็ได้สูญสลายหายไปนะครับนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นการปิดฉากคอมเมนเดอร์เอ็มเพลเลอร์ในซีรีส์นะครับผมและใน The Movie 13 Rider นะครับผมคอมเมนเดอร์เอ็มเพลเลอร์ก็ได้โผล่มาด้วยนะฮะซึ่งบทของพี่แกเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีอะไรเลยนะครับมาเป็นตัวประกอบเฉยๆก็ว่าได้นะครับผมโดยเขานะครับผมก็มาเล่นงานเลงกับชินจิแค่นั้นนะครับไม่ได้มีบทเดี่ยวๆอะไรเลยนะครับผมเรียกได้ว่ามาเป็นตัวประกอบนั่นแหละและต่อมาเรามาดูข้อมูลต่างๆของคอมเมนเดอร์เอ็มเพลเลอร์กันบ้างนะฮะส่วนสูงอยู่ที่195ซมน้ำหนัก94กิโลกรัมพลังต่อย200หน่วยพลังเตะ400หน่วยกระโดดได้สูงสุด50เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตรต่อ5วินาทีสามารถมองได้ไกล10กิโลเมตรและสามารถได้ยินไกลถึง10กิโลเมตรเช่นกันและต่อไปเรามาดูการ์ดต่างๆของคอมเมนเดอร์เอ็มเพลเลอร์กันบ้างนะครับการ์ดใบแรกสปินเวนเมื่อคอมเมนเดอร์เอ็มเพลเลอร์ในผมใช้การ์ดใบนี้นะครับจะมีสว่านนะครับผมที่มีชื่อว่ากาเซลสเต็ปนะฮะมาติดที่มือขวาของคอมเมนเดอร์เอ็มเพลเลอร์นะครับและจากนั้นคอมเมนเดอร์เอ็มเพลเลอร์นะครับผมก็จะฟาดฟันศัตรูด้วยกาเซลสเต็ปนะฮะซึ่งเป็นอาวุธที่มีค่าพลังโจมตีอยู่ที่ 2,000 หน่วยนะครับผมการ์ดต่อมาแอดเวนเมื่อคอมเมนเดอร์เอ็มเพลเลอร์ใช้การ์ดใบนี้นะครับจะเรียกสัตว์ที่ทำสัญญากับเขานะครับผมเลี้ยงผากิกาเซลนะฮะออกมาช่วยร่วมสู้ด้วยนะครับซึ่งเลี้ยงผากิกาเซลเนี่ยเรียกได้ว่ามีหลายตัวอย่างมากเลยนะฮะเวลาเจ้าเอ็มเพลเลอร์เรียกมาเนี่ยเรียกได้ว่าเรียกมากันทั้งฝูงกันเลยทีเดียวนะครับผมโดยเจ้ากิกาเซลนะครับมีค่าพลังโจมตีอยู่ที่ 4,000 หน่วยนะครับและการ์ดใบสุดท้ายไฟนอลเวนเมื่อเอ็มเพลเลอร์ใช้ไฟนอลเวนนะฮะเหล่าเลี้ยงผากิกาเซลนะครับผมก็จะโผล่มาเป็นฝูงเลยนะครับและแต่ละตัวเนี่ยก็จะไปก่อกวนศัตรูนะครับผมและในขณะที่ศัตรูเนี่ยกำลังถูกก่อกวนโดยกิกาเซลอยู่นั้นนะฮะตัวเอ็มเพลเลอร์เนี่ยก็ได้ใช้เข่าของตัวเองนะครับกระแทกไปที่ปากของศัตรูนะครับผมซึ่งก็เป็นการกระแทกที่แรงมากเลยนะฮะโดยท่านี้เนี่ยผมมีชื่อว่าไดดีไวเดอร์นะฮะมีค่าพลังโจมตีอยู่ที่ 5,000 หน่วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนะครับประวัติคอมเมนเดอร์เอ็มเพลเลอร์นะครับบอกเลยว่าตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะกระล่อนนะครับผมเปลี่ยนพักเปลี่ยนฝ่ายบ่อยนะครับเรียกได้ว่าเป็นคอมเมนเดอร์ที่ค่อนข้างกระล่อนกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วชีวิตเขาก็น่าเศร้านะครับเพิ่งจะได้ทุกอย่างมาแท้ๆนะครับผมเรียกได้ว่ากำลังจะเป็นวัยรุ่นสร้างตัวเลยนะครับแต่ถูกเพื่อนรักอย่างคอมเมนเดอร์ไทเกอร์หรือว่าโทโจเนี่ยหักหลังซะก่อนนะครับและซ้ำร้ายยังไม่พอยังมาโดนคอมเมนเดอร์โอจาใช้ลูกถีบพยังปิดฉากอีกนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นคอมเมนเดอร์ที่ค่อนข้างระทมนะและบทก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับในซีรีส์เนี่ยพี่แกโผล่มาแค่ 4-5 ตอนเองนะครับผมและในภาค The Movie 13 Rider เนี่ยพี่แกโผล่มาเป็นตัวประกอบครับไม่ได้มีบทบาทอะไรเป็นของตัวเองเลยนะครับผมโผล่มาช่วยชาวบ้านเขากระทืบฝั่งพระเอกเลยครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะในบทพี่แกก็ถือว่าเป็นคอมเมนเดอร์ที่ไม่ต่างกับไอ้เจ้าตัวปูเลยนะฮะเหมือนมาเป็นคอมเมนเดอร์ที่มาช่วงสั้นๆนะครับแต่ว่าหลายคนก็คงชื่นชอบนะครับผมใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าชื่นชอบไอ้ตัวนี้เพราะอะไรนะฮะผมเนี่ยรออ่านเลยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับบอกเลยว่ารอตัวใหม่เนี่ยช่วยกันคอมเมนต์เดี๋ยวตัวใหม่จะมาแน่นอนนะฮะอยากรู้คอมเมนต์นะครับผมว่าอยากให้ทำตัวอะไรเป็นตัวต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เรื่อยๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ